นี่เป็นภาพคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่วงดนตรีป๊อปท้องถิ่นชื่อดังจากกรุงจาการ์ตาที่ชื่อว่าเซเว่นทีนค่ะกำลังทำการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตชวาตะวันตกทันใดนั้นเองนะคะก็เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามากลางคอนเสิร์ตทำให้เวทีพังทลายผู้คนต่างก็วิ่งหลบหนีตายกันอย่างอลหม่านนี่เป็นวินาทีที่คลื่นสึนามิพัดเข้านะคะระหว่างที่มีการแสดงนักร้องนำของวงผู้ที่รอดชีวิตได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ใน Instagram ค่ะบอกว่ามีสมาชิกของวงเสียชีวิตไป1รายนอกจากนี้ภรรยาของเขาที่เป็นนักแสดงสมาชิกในวงคนอื่นๆและก็คนดูคอนเสิร์ตจำนวนหนึ่งยังสูญหายไปด้วยซึ่งเขาถึงกับร่ำไห้นะคะแล้วก็ร้องขอให้ชาวอินโดนีเซียช่วยการสวดมนต์ภาวนาขอให้พบตัวผู้สูญหายโดยเร็ววง17เป็นวงดนตรีที่มียอดผู้ติดตามเพจใน Facebook มากกว่า1ล้านคนขณะที่ล่าสุดค่ะสื่อของอินโดนีเซียรายงานข้อมูลยอดผู้ที่เสียชีวิตนะคะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย62รายแล้วและมีผู้ที่รับบาดเจ็บอย่างน้อย584คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า20คนด้วยขณะเดียวกันค่ะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของไทยได้แจ้งข่าวกรณีภูเขาไฟกลากระตัวบริเวณช่องแคบสุนดาของอินโดนีเซียที่เกิดการประทุขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดสึนามิกระทบชายฝั่งของประเทศเนี่ยนะคะยืนยันออกมานะคะว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้ติดตามข่าวจากทางราชการอย่างใกล้ชิดซึ่งทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องค่ะ